หากในร่างคนถูกปลูกถ่ายหางปีศาจและจะโยนความผิดให้คนได้อย่างไรกันเขาร่วมปราบปีศาจดูเลือดกับข้าสู้กับเฮยเฟิงกล้าหาญยิ่งในจุดนี้ท่านผู้เฒ่าเป็นพยานได้อัชแหวทำไมถึงไม่เรียกข้าให้ไวกว่านี้ตาเฒ่าอย่างผู้เฒ่าเนี่ยตัดสินมั่วซั่วเกินไปแล้วคิดมากเกินไปชีวิตจะมีความสุขเหรอนี่เจ้าหูจื้อถึงจะเป็นเด็กเหลือขอใช้ไปแต่กำลังแต่ก็มีพรสวรรค์อยู่บ้างหากเพิ่มการบ่มเพาะนำพลังปีศาจในตัวเขาเปลี่ยนให้เป็นพลังกำจัดปีศาจเขาก็ไม่ต้องเดินทางผิดแล้วผู้เฒ่าหนิงหน้าโมโหจริงๆท่านผู้เฒ่ากล่าวถูกต้องที่สุดตำบลปาเป่าก็ได้พวกเด็กๆอย่างเสี่ยวเซียนกับหูจื้อคอยปกป้องไว้ที่พวกเขาสู้ชนะคือเจ้าปีศาจเช่นนี้เจ้าปีศาจเช่นนี้ก็ให้เข้าร่วมการทดสอบนักปราบปีศาจแห่งแคว้นหากเกิดความผิดพลาดค่อยจัดการอีกทีเจ้าตำหนักยังไม่คุมขังเขาตอนนี้ก็ได้แต่ช่อของฉีเสี่ยวเซวินที่ส่งมุกล่าชาไม่อาจละเว้นหากไม่ลงโทษสถานหนักผู้คนจะไม่ยอมรับฉีเสี่ยวเซวินในฐานะหัวหน้าค่ายไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักปราบปีศาจแห่งแคว้นตามหลักแล้วควรถูกลงโทษฮะฉีเสี่ยวเซวินรับโทษบอย30ไม้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเทียนกังถึงเขาจะส่งมุกชาติช้าแต่พวกท่านก็รู้เหตุผลเขาจะปล่อยปีศาจไปได้เหรอท่านฟังแต่คำยุยงของคนไม่ดีลงโทษเช่นนี้ก็แค่ทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองเรียกว่ากฎระเบียบสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงเพื่อชื่อเสียงแล้วไม่สนลูกเลยเหรอทำไมท่านไม่มีดีสักคนไม่มีดีเลยสักคนนำตัวฉีเสี่ยวเซวียนไปขังคุกได้รับโทษ3วันขอรับ